ชก็เป็นผู้นำในสังคมอีกท่านหนึ่งที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และเข้าใจปัญหาต่างๆในภาพใหญ่ของประเทศเป็นอย่างดีและท่านได้ให้ความเห็นในเรื่องของการพัฒนาประเทศว่าวันนี้ประเด็นที่สำคัญในการทำงานเพื่อการพัฒนาประเทศมีมากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดและที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนที่สุดก็คือเรื่องคนเพราะคนคือต้นเหตุและรากฐานของทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องทางสังคมและมุมมองนี้คงจะช่วยเป็นเครื่องยืนยันความคิดของคนไทยอีกหลายคนด้วยเช่นกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนอกจากตัวอย่างนะคะที่เราได้รับทราบจากท่านเสรีพิสุทธิ์ในเรื่องของการพัฒนานะคะบุคลากรซึ่งมันเป็นรากฐานสำคัญในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ที่ฉันเห็นว่าทุกวันนี้ค่ะวันที่เรามาพบท่านเนี่ยท่านยังสุขภาพแข็งแรงนะคะยังดูมีพละกำลังมากนะคะและโดยเฉพาะยังมีแนวคิดมีหลายๆสิ่งที่น่าสนใจนะคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ชมก็คงอยากทราบนะคะว่าก้าวต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคะจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีภาวะผู้นำเป็นที่ยอมรับเนี่ยนะคะท่านยังคิดอะไรที่เกี่ยวกับประเทศชาตินะคะสำหรับการที่เราจะเดินหน้าประเทศไทยไปข้างหน้าในยุคซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงในเวทีโลกสูงมากนะคะครับครับก็ขอบคุณนะฮะผมก็อยากจะเรียนว่าที่เห็นว่าผมมีสุขภาพดีนะเพราะผมออกกำลังกายตลอดทุกวันนี้ยังวิ่งวันละ5กิโลอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพผมถ้าเทียบคนวัยเดียวกันเนี่ยผมสบายสบายมากเลยนะครับงั้นเมื่อมีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีแล้วเราเห็นปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยเราจะปล่อยให้บ้านเมืองมีปัญหาอย่างเงี้ยมันใช่ที่ใช่ไหมผมคิดว่าผมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพราะถ้าผมไม่เสียสละผมอยู่อย่างนี้ผมก็สบายใช่ไหมฮะอย่างคุณจ๋ามาเห็นบ้านผมก็น่าอยู่นี่ต้นมงต้นไม้เยอะแยะครอบครัวผมก็อบอุ่นนะผมไม่ต้องยุ่งกับใครก็ได้นะกินไปเที่ยวไปมีความสุขกับครอบครัวกับพรรคผู้สูงมันก็ทำได้แต่ผมว่าเห็นประเทศชาติมันมีปัญหาผมนึงอยากยอมเสียสละความสุขส่วนตัวลงมาช่วยประเทศชาติใช่ไหมฮะแนวทางแรกอะค่ะท่านในการที่ท่านจะช่วยประเทศชาติเนี่ยนะคะท่านเห็นอะไรเป็นประเด็นแรกเลยคะสำหรับประเทศชาติของเราในการที่จะปฏิรูปต่อไปครับคือตอนนี้ที่จะเสียสละเนี่ยนะเราจำเป็นจะต้องมาช่วยเหลือทางด้านการเมืองนะเพราะที่ผ่านมาสังคมมันแตกแยกเป็นสีนะฮะทะเลาะกันไม่จบทหารมาจบไหมฮะไม่จบในประเด็นที่สำคัญงานของบ้านเมืองมันมีเยอะเยอะมากที่ต้องทำนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมเห็นว่ามีความจำเป็นและเร่งด่วนที่สุดคือเรื่องของคนนะครับในปัจจุบันนี้ผมเข้าใจดีว่ารัฐบาลปัจจุบันต้องการปฏิรูปประเทศต้องการปฏิรูปการเมืองนะต้องการปฏิรูประบบราชการหรือแม้แต่ปฏิรูปองค์กรตำรวจนะครับแต่ว่ารัฐบาลหรือผู้ที่ได้รับเป้าหมายจากผู้มีอำนาจไม่เข้าใจก็จะไปเป็นรูปในสาระกันเลยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าคนไม่ดีเนี่ยคุณปฏิรูปยังไงมันก็ไม่ดีมันไม่จบเมื่อเป็นรัฐบาลจะต้องพัฒนาคนแล้วความจริงทุกกระทรวงทบวงกรมมันมีหน้าที่เพราะมีผู้ใต้บัญชาเป็นข้าราชการนั้นแต่ที่จะต้องเน้นพัฒนาบุคคลในชาติเนี่ยนะกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะฮะซึ่งเน้นการศึกษานะในโรงเรียนออกไปนะฮะแต่นอกโรงเรียนอาจจะมีการศึกษาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าประชาชนเนี่ยก็จะต้องได้รับการพัฒนาอยู่ด้วยนะฮะกระทรวงศึกษาเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องอีกกระทรวงที่สัมพันธ์ใกล้ชิดเลยเนี่ยนะฮะเขาบอกคนจะต้องมีพร้อมด้วยปัจจัย4ต้องมีอาหารมีเครื่องนิยมมีที่อยู่อาศัยมีรักษาโรคใช่มั้ยฮะอาหารเครื่องนิยมที่อยู่อาศัยมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเครื่องนุ่งห่มกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมก็มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นหลักๆ3กระทรวงเนี่ยที่มีหน้าที่ที่จะพัฒนาคนไม่ว่ากระทรวงศึกษาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะสาธารณสุขเนี่ยนะฮะจะต้องถือว่าเป็นกระทรวงหลักเลยนะฮะไม่ใช่กระทรวงกลาโหมไม่กระทรวงหลักแล้วเอางบมาไปเยอะอะไรเงี้ยนะไม่ใช่จะไปลบลาข้าวฟันกับใครที่ไหนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับจ
จากนอกเหนือจากเรื่องนี้นะคะที่ท่านเห็นประสบการณ์ที่ผ่านมาของท่านเนี่ยท่านใช้เรื่องของเศรษฐกิจนะคะเอาไปนำบุคลากรก็คือให้เขาอยู่ดีกินดีมีสุขนะคะเพื่อที่ว่าดิฉันพูดตรงๆก็คือเพื่อให้มันเกิดความโปร่งใสในองค์กรนะคะไม่ทราบว่าถ้าในแง่ของประเทศชาติเนี่ยนะคะถ้าท่านทำงานการเมืองเนี่ยท่านยังมองในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะคะว่าจะมีความสำคัญอย่างไรคะท่านแล้วท่านคิดว่าจะไปบริหารจัดการหรือมุ่งในการพัฒนาคนทางภาคเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะมันต้องควบคู่กันไปนะทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมนะฮะเศรษฐกิจจะบอกให้ดีแล้วถ้าสังคมคนไม่ดีเศรษฐกิจมันก็ไปไม่รอดนะจริงๆมันต้องพัฒนาควบคู่ไปเมื่อกี้เราพูดเรื่องพัฒนาคมก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของสังคมใช่ไหมฮะแต่เรื่องเศรษฐกิจกับอีกส่วนหนึ่งเป็นพัฒนาคนที่ผมบอกเนี่ยแล้วต้องทุ่มเทงบประมาณอะไรต่างๆมาถึงกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาคนให้เต็มที่ให้สมบูรณ์นะครับเหมือนอย่างขอโทษก่อนที่จะตอบคำถามครบเหมือนอย่างตอนนี้มีประเด็นว่าจะยกเลิกบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคไหมผมในความคิดของผมมันจะยกเลิกได้ไงนี่เมื่อเป็นปัจจัยที่4ที่รัฐจะต้องดูแลนะความเป็นอยู่ของประชาชนนะฮะนะเขาดูแล้วมาแล้วนี่เราก็ต้องเลี้ยงดูเขาเหมือนคนในบ้านพ่อแม่ต้องรับผิดชอบครอบครัวใช่ไหมเปิดเทอมมาเด็กจะเข้าโรงเรียนมีเงินมีทองค่าเทอมไหมเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรต่างๆเหล่านี้บางคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้าโรงรับจำนำนี่คือพ่อแม่ต้องรับผิดชอบลูกนะรัฐบาลก็คือพ่อแม่ของประชาชนก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องดูแลปัจจัย4ก็ให้ครบโดยเฉพาะเรื่องยารักษาโรคอย่าไปก็บอกเขาต้องร่วมจ่ายอย่าไปบอกเขาให้ลดลงได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้หรอกรัฐต้องมีหน้าที่ให้ก็อย่างเต็มที่ส่วนคุณจะไปลดด้านอื่นก็ไปลดเอาใช่ไหมฮะไม่ได้เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับเขาอยู่ดีกินดีมีความสุขใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันพอยึดอำนาจปุ๊บต่างชาติมันก็ไม่ครบด้วยนี่แต่สิ่งที่จะคิดจะทำในเรื่องระบบเศรษฐกิจต่อไปนี่นะฮะก็คือจะต้องดูแลเรื่องสินค้าไม่ว่าการเกษตรภาคอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะครับให้มันเจริญเติบโตได้นะที่นี่คิดเฉยๆจะถูกหรือผิดยังไม่รู้นะผมต้องส่งเรื่องให้เข้าคณะทำงานของพรรคได้พิจารณาก่อนอย่างสมมติว่าเรื่องข้าวที่มีปัญหาอยู่เรื่องราคายางที่ยังตกต่ำอยู่หรือผลไม้ต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะฮะแล้วมันผลไม้นี่มันแป๊บเดียวมันก็เสียแล้วใช่ไหมไม่มีราคาละประชาชนก็เดือดร้อนไม่ได้ราคาเนี่ยเราตั้งบริษัทมาชนขึ้นมาดีไหมเฉพาะเรื่องผมก็ดูว่าอย่างเรามีทรัพยากรน้ำมันอยู่เราก็ตั้งปตท.ใช่ไหมมาทำเรื่องน้ำมันนะปตท.ได้กำไรปีละหลายแสนล้านถูกไหมยังมีบริษัทลูกไปเยอะแยะเลยแล้วเรื่องข้าวทำไมไม่มีบริษัทมาชนขึ้นมารับผิดชอบใช่ไหมเรื่องยางเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างนะครับเราน่าจะทำได้นะแล้วก็ให้ประชาชนเป็นให้ประชาชนหรือเกษตรกรหรือชาวนาสมมติเรื่องข้าวก็ให้ชาวนาเนี่ยเป็นหุ้นในบริษัทมหาชนเนี่ยนะฮะนะถ้าเรื่องยางก็ให้ยางเป็นหุ้นนะฮะไม่ใช่ว่าเปิดหุ้นมาอย่างปตท.ขยายหุ้นเปิดหุ้นมา10นาทีหมดอย่างนี้มันไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะในทุนเอาไปหมดอย่างนี้ต้องไม่ให้นายทุนเข้ามายุ่งใช่ไหมให้ชาวนานะให้เจ้าของสวนยางให้ผู้ที่มีอาชีพนี้นะครับมาเป็นหุ้นนะโดยตรงอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วรัฐบริษัทนี้ก็บริหารไปอะไรต่างๆไปนี่นะผมว่าน่าจะไปได้แต่ผมต้องส่งเข้าคณะกรรมการของพรรคพิจารณาก่อนนะฮะหรือเรื่องผลไม้เราจะประกาศประกวดราคานะล่วงหน้าซะก่อนปีดีไหมใช่ไหมลำไยมีหลายเกรดทุเรียนมีหลายเกรดมะม่วงมะกล้วยหอมไอ้นู่นไอ้นี่เรามีหลายเกรดเนี่ยแล้วก็ประกาศประกวดราคาเกรดนี้เกรดนี้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมล่วงหน้าไปเลยนะราคาสูงสุดเราก็รับไปนะประชาชนจะได้ปลูกตามนั้นไปใช่ไหมแล้วก็ได้ราคาตามนั้นอ่ะใช่ไหมนะก็มีวิธีการอยู่นะฮะครับที่จะช่วยเกษตรกรแต่อย่างน้อยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับนะเรียบง่ายประหยัดซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยนะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จได้เมื่อกี้ท่านกล่าวถึงคำว่าปรองดองนะคะดิฉันคิดว่าดิฉันขอเรียนถามท่านนะคะว่าในบทบาท
ที่ท่านจะต้องดำเนินต่อไปในภาคการเมืองเนี่ยค่ะบทบาทของท่านในการที่จะ เชื่อมหรือสมานฉันท์ความปรองดองเนี่ยค่ะท่านคิดว่าจะใช้วิธีการใดนะคะหรือท่านคิดว่าท่านมีความรู้ความสามารถด้านใดคะที่จะทำให้เรื่องของการปรองดองสมานฉันท์ประสบความสำเร็จค่ะครับคือการพูดความจริงให้มีความเข้าใจกันนะครับแล้วทุกอย่างให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์โดยเฉพาะประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องยอมนะถ้าเรื่องไหนเรื่องหนึ่งคุยกันแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวคุณไม่ยอมก็ไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้องยอมยกตัวอย่างผมเคยพูดไปว่าเราจะต้องมาปฏิรูปนะฮะการเมืองปฏิรูประบบราชการนะครับทั้งหมดนะอย่างตอนนี้บอกจะปฏิรูปตำรวจนะฮะแล้วทหารปฏิรูปไหมกระทรวงอื่นปฏิรูปไหมหน่วยงานอื่นปฏิรูปไหมจริงๆต้องปฏิรูปทั้งหมดก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะจะต้องคือทุกอย่างจะพัฒนาต้องใช้เงินด้วยใช่ไหมงบประมาณเนี่ยนะฮะที่ตั้งไว้นะทุกปีตอนนี้ก็ขาดดุลหมดถูกไหมฮะโอเคเราก็ไม่ว่ากันก็ปล่อยเขามีหน้าที่บริหารเขาคิดว่าอย่างนี้ดีก็ว่าไปแต่ว่าการที่กุมารเฉลี่ยไปตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยจะถูกต้องนักกันเลยนะฮะนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความสำคัญของเรื่องการพัฒนาคนกระทรวงที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยกระทรวงศึกษาความมั่นคงของมนุษย์นะกระทรวงสาธารณสุขอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วกระทรวงอื่นๆนะที่มีหน้าที่พัฒนาคนแต่เป็นรองเนี่ยก็ต้องได้รับงบประมาณนะให้เป็นหลักนะครับในการที่จะใช้งบประมาณในการที่พัฒนาคนให้ไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับท่านผู้ชมคะที่ผ่านมานะคะเราได้เห็นแนวทางเลือกใหม่นะคะอีกด้านหนึ่งของพรรคการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้และสำคัญที่สุดเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าการสมานฉันท์และปรองดองคงจะเกิดไม่ได้ถ้าเรายังแบ่งกันเป็นขั้วใดขั้วหนึ่งนะคะแต่ถ้าเรามีบุคลากรที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็สามารถจะพูดคุยได้กับทุกฝ่ายนะคะก็น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของประเทศไทยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวีรบุรุษนาแก่ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ